นั่นปลานี่ว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวเศรษฐีชื่อทารกะซึ่งมีอาชีพหาปลาทารกะมีภรรยา2 คนภรรยาคนแรกชื่อคณิษฐาส่วนภรรยาคนที่2ชื่อคณิษฐีคณิษฐามีลูกสาวชื่อเอื้อยส่วนคณิษฐีมีลูกสาว2 คนชื่ออ้ายและอีวันหนึ่งทารกะได้ออกไปหาปลาในแม่น้ำเขาได้พาคณิษฐาผู้เป็นภรรยาไปด้วยแต่ในวันนั้นพวกเขากลับหาปลาไม่ได้เลยเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่เห็นปลาสักตัวเลยนะเนี่ยนี่เราก็ออกมาหาปลากันตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมีปลาเลยนะคะแล้วเย็นนี้เราจะทำอะไรให้ลูกๆกินดีล่ะคะเอ๊ะนั่นไงปลาค่ะคุณพี่ได้แล้วปลาตัวใหญ่จังเลยค่ะคุณพี่ถ้าอย่างนั้นเรารีบกลับบ้านกันเถอะคณิษฐาพี่เริ่มหิวแล้วล่ะเมื่อได้ปลาพวกเขาก็รีบกลับบ้านคุณค่ะอ้าวคุณพี่กลับมาแล้วเหรอคะกลับมาเหนื่อยๆมานั่งพักก่อนเถอะค่ะได้ปลามาเยอะไหมคะคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อหนูอยากกินปลาบู่มากๆเลยล่ะค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีปลาเลยล่ะลูกพ่อได้ปลาบู่มาตัวเดียวเองถ้าอย่างนั้นให้แม่คณิษฐาเอาไปทำกับข้าวกินกันเย็นนี้ก็แล้วกันนะได้ค่ะคุณพี่ดูไปดูมาก็น่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยแกคงจะออกมาหาอาหารกินสินะเลยต้องโชคร้ายโดนจับมาขังไว้แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยแกเองฮึแล้วเจ้าปลาก็กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งในขณะเดียวกันทารกะกับลูกๆก็เริ่มหิวทำไมคณิษฐาไม่มาสักทีเนี่ยโอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วทำไมถึงได้ชักช้าขนาดนี้เนี่ยนั่นสินะพี่ก็หิวจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยเอ้ยไปตามแม่สิลูกว่าทำกับข้าวเสร็จหรือยังน่ะได้ค่ะพ่อไหนล่ะกับข้าวแม่คณิษฐาพี่กับลูกหิวกันจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยใช่ฉันก็รอจนหิวจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยมัวไปทำอะไรอยู่แล้วนั่นน่ะคือน้องขอโทษนะคะคุณพี่คือว่าน้องเห็นปลาตัวนั้นมันน่าสงสารมากเลยอะค่ะน้องฆ่ามันไม่ลงจริงๆค่ะคุณพี่น้องก็เลยเอามันไปปล่อยที่คลองหน้าบ้านนะคะฮะอะไรนะนี่แกปล่อยปลาไปอย่างนั้นเหรอแกคิดอะไรของแกอยู่ฮะหิวข้าวกันจะแย่อยู่แล้วแต่ดันเอาปลาไปปล่อยนั่นน่ะสิคณิษฐาวันนี้ยิ่งไม่ค่อยมีปลาอยู่ด้วยนะแล้ววันนี้จะกินอะไรกันล่ะฮะออกไปหาปลาใหม่มาเดี๋ยวนี้เลยนะไปค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวน้องจะรีบออกไปหาปลามาให้ค่ะคุณพี่คุณแม่คณิษฐาเดินไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำและออกเรือไปหาปลาเพียงลำพังทำไมปลาหายากจังเลยนะเนี่ยจะทำยังไงดีถ้าหาปลาไม่ได้คงต้องโดนคุณพี่ด่าแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นปลานี่ว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอ้าไปกินไอติมอร่อยไหมสายลุงอร่อยค่ะแล้วเจ้าเต้าหู้ล่ะคะอยู่นั่นไงล่ะจ๊ะมันคงคิดถึงน้องมากๆเลยบางทีมันก็คงอยากจะออกไปเล่นข้างนอกบ้างนะจ๊ะสายลุงจริงเหรอคะงั้นหนูขอพามันไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะได้ไหมคะพี่สายฝนก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเถอะเดี๋ยวจะค่ำเอาค่ะป้าก
เต้าหู้เราไปกันเถอะนี่ใส่ลุงจ๊ะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วพี่ว่าเอาร่มไปด้วยดีกว่านะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่สายฝนถึงสักทีนั่งพักดูละครดีกว่าองุ่นแม่ว่าลูกควรพาเจ้าตุ๊กป่องไปออกกำลังกายบ้างนะลูกไม่ได้พามันออกไปวิ่งเล่นนานแล้วนะคุณแม่คะหนูขอดูละครให้จบก่อนนะคะเอาไว้วันหลังค่อยพาเจ้าตุ๊กป่องไปวิ่งก็ได้ค่ะคุณแม่นะคะนี่องุ่นแม่ว่าลูกชักจะติดละครมากเกินไปแล้วนะถ้ายังไม่เชื่อฟังแม่แบบนี้อ่ะต่อไปแม่จะไม่ให้ดูทีวีแล้วนะองุ่นโอ้ก็ได้ค่ะคุณแม่หนูจะพาเจ้าตุ๊กป่องไปออกกำลังกายก็ได้ค่ะแต่คุณแม่อย่าห้ามหนูดูละครเลยนะคะนะคะคุณแม่ถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะงั้นก็รีบพาเจ้าตุ๊กป่องออกไปวิ่งได้แล้วค่ะคุณแม่ไปเจ้าตุ๊กป่องตามฉันมาองุ่นลูกองุ่นค่ะคุณแม่เอาร่มไปด้วยสิลูกเผื่อฝนตกเดี๋ยวจะไม่สบายเอาอากาศดีขนาดนี้ฝนไม่ตกหรอกค่ะคุณแม่ไปตุ๊กป่องดีใจจังเลยที่เจอสายลุงจริงเหรอจ้างุ่นฉันก็นึกว่าเธอจะเบื่อฉันซะอีกอยู่ที่โรงเรียนก็เจอกันแถมมาวิ่งเล่นก็ยังมาเจอกันอีกนะจ้าโธ่สายลุงฉันจะเบื่อเธอได้ยังไงเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะปะเราพาเจ้าเต้าหู้กับเจ้าตุ๊กป่องไปวิ่งเล่นกันเถอะลุงฉันว่าเรามาเล่นซ่อนแอบกันดีไหมจะดีเหรอจ๊ะองุ่นดีสิแล้วใครจะเป็นคนหาล่ะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะให้ตุ๊กป่องเป็นคนหาเองแล้วเราก็ไปหาที่ซ่อนกันก็ดีเหมือนกันนะตุ๊กป่องแกอยู่ตรงนี้ก่อนนะป้าองุ่นไปซ่อนกันใช่ไหมให้เอาร่มไปด้วยก็ไม่เชื่อแม่น่ะไปรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะองุ่นเดี๋ยวก็ไม่สบายเอาหรอกค่ะคุณแม่ฮัจจิ้วฮัจจิ้ว
แม่เอายามาให้นะจ๊ะกินยาป้องกันไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวจะไม่สบายหนักเอาค่ะคุณแม่ชิวชิวรีบนอนได้แล้วนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปโรงเรียนไม่ทันองุ่นจ้าองุ่นตื่นได้แล้วลูกตื่นได้แล้วลูกองุ่นโอ้โหทำไมตัวร้อนแบบนี้เนี่ยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ